และแนะนำก็ด้วยเลยก็ได้ว่ายี่ห้อไหนที่ว่าจับจับนะครับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเครื่องเล่นแผ่นเสียง Turntable ที่มีอยู่มากเหลือเกินในร้านเยอะแล้วก็ทราบมาว่าที่ร้านเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมทำนี่ฐานให้ด้วยครับผมทำฐานให้ด้วยมีแต่ตัวมาทำฐานรับรองฐานที่ร้านสวนเสียงไปตั้งแล้วทุกคนต้องบอกมีบางคนบอกว่าตั้งแล้วไม่อายใครตั้งแล้วไม่อายใครไปที่อื่นที่นี่ตั้งแล้วต้องโอ้ยอย่างนี้เลยฝีมือสุดยอดความสวยเยี่ยมเสียงออกมาตามใจที่ท่านต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเครื่องเล่นเป็นเสียง Turntable ไปครับครับสำหรับนักเล่นแผ่นเสียงที่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าอยากจะมาทำฐานใหม่ออกแบบใหม่ให้มันแหมรู้สึกดูแล้วมีคุณค่าที่นี่เลยครับสวนเสียงอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วฐานสั่งทำครับอยากจะถามคุณพิทักษ์ว่าเขามีแต่ตัว Turntable มาจะมาสั่งทำให้มันจ้าบหน่อยครับคุณพิทักษ์จะแนะนำเขาอย่างไรครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแท่นสั่งทำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีตัวเครื่องที่คนรู้จักดีอยู่แล้วฮะอย่างโทเรนต์124วินเทจใช่เป็นแนววินเทจประมาณ60กว่าปีแล้วฮะครับแล้วก็มีกลาด301กลาด401แล้วก็พวกไมโครเซกิอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันสนุกตรงที่ลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์แท่นมาเองได้เลยจะเอารูปร่างลักษณะอย่างไรทรงอย่างไหนสีความสูงความใหญ่ให้ลูกค้าดีไซน์มาแล้วผมจะเป็นคนทำให้ผมจะรู้ว่าควรจะใส่ไม้อย่างไรแล้วก็แดมตรงไหนให้เสียงออกมาได้ดีครับท่านต้องการออกแบบหรือดีไซน์แบบไหนบอกคุณพิทักษ์เลยครับคุณพิทักษ์ทำให้และเพิ่มไปก็คือว่าทำให้เสียงมันออกมาแล้วเพราะครับอันนั้นคือโน้ตฮาวที่เรามีนี่แหละครับจะเจาะยังไงยังไงพอบอกได้ไหมครับว่าเสียงออกมาดีเนี่ยมันจะต้องพิเศษกว่ายังไงไม่ใช่เจาะหลุมแล้ววางปักไม่ใช่ครับเราต้องรู้ว่าเครื่องตัวนี้มันควรจะใช้แท่นขนาดไหนน้ำหนักเท่าไหร่เพื่อให้เวลามันตอบสนองความถี่มันให้ออกมาได้แมทชิ่งกันไม่ใช่บางทีเราไปใส่แท่นที่มันเบาเกินไปเสียงมันจะออกมาลอยไม่มีน้ำหนักเสียงแต่ว่าถ้าเราทำแท่นหนักเกินไปหรือใหญ่เกินไปบางทีมันจะทึบคือไม่มีความโปร่งอันนี้คือเราต้องรู้ว่าจะต้องใส่ไม้อะไรใส่แดมตะกั่วแดมทองแดงแดมทองเหลืองอันนั้นคือโน้ตฮาวที่เรามีมันสนุกตรงที่แท่นแต่ละเครื่องที่ทำออกมาจะไม่เหมือนกันคือเหมือนว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกดีไซน์ใครดีไซน์ใครดีไซน์มันครับครับอันนี้ท่านจะมีความสนุกเหมือนท่านซื้อรถโบราณมาแล้วมาตกแต่งตามใจชอบนี่ครับเอาแล้วอย่างอาร์มไปอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยดีไซน์เองเลยเหรอครับครับก็ลูกค้าต้องการแบบนี้อาร์มมันจะมีสเปคอยู่แล้วว่าอาร์ม12นิ้วมันจะต้องห่างจากนี้ถึงนี้กี่มิลครับมันจะมีจำนวนมิลเลยอย่างตัวนี้ประมาณ233มิลอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีเป๊ะคือถ้าเราใส่อาร์ม9นิ้วมันก็จะที่สั้นลงแล้วมันก็ขยับเข้ามาถ้าอาร์มยิ่งยาวมันก็ต้องยิ่งออกไปอันนี้คือเราก็ต้องรู้ลูกค้าก็ซื้อเลือกอาร์มมาเลือกเฮดเชลเดี๋ยวก็เลือกหัวเข็มเราก็มาประกอบให้ครับเวลาในการสั่งทำนานแค่ไหนครับประมาณ1เดือนครับต่อตัวครับแล้วขัดแล้วเงางามแบบนี้เลยครับผมอย่างนี้เลยครับเลือกลายได้ครับเลือกได้เลือกสีได้เลือกเลือกสีได้ครับไม้ที่ทำนี่ใช้ไม้อะไรครับผมจะใช้เป็นไม้ MDF แล้วก็ไม้อัดสาเหตุที่ไม่ใช้ไม้จริงเพราะว่าไม้จริงมันจะลดการลดแรงสั่นสะเทือนได้น้อยกว่าพวกไม้ MDF ใช่ครับอันนี้ใช้เป็น5เลเยอร์5ชั้นครับครับครับแล้วก็จะแดมพวกเหล็กมั่งบางทีแล้วก็ทองแดงบ้างบางทีก็ตะกั่วแล้วแต่แท่นไหนครับครับครับเพื่อให้เสียงมันออกมาตอบสนองความถี่ได้ทุกย่านความถี่ที่ดีที่สุดครับอ๋อครับครับก็ราคาไม่แพงเลยนะครับเนี่ย
ก็อย่างตัวนี้ประมาณไม่ถึง 20,000 ครับโอ้โหไม่รวมตัวแท่นน่ะเฉพาะแท่นไม้อ๋อเนี่ยครับท่านต้องเอามาจากบ้านใช่ครับครับเพราะว่าของท่านเป็นของวินเทจท่านก็ต้องเอามาจากบ้านครับทางร้านสวนเสียงคุณพิทักษ์จะเป็นคนจัดการให้เองครับใส่เอาให้สวยท่านอยากได้ลายเบิร์นทำให้ครับลายเปียโนใช่ครับทำให้ครับมาฮอกกานีครับทำให้ได้หมดอุมมาค่าได้ทำให้ครับท่านจะได้กลับไปนอกจากฟังเพลงไพเราะแล้วยังได้ความภูมิใจในการเป็นหนึ่งของเครื่องเล่นแผ่นเสียงของท่านนะครับท่านที่มีตัวและเทิร์นเทเบิลแล้วไม่มีฐานมาเลยอยากจะประกอบแบบไหนยิ่งเป็นวินเทจด้วยเอามาเลยชอบแบบไหนทำให้ตัวฐานไม่กี่ตังค์เองถ้าเทียบกับราคาทางจิตใจของเครื่องวินเทจที่ท่านมีบางทีเครื่องพวกนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่ปู่คุณย่าครับบางทีเก็บใช้ไม่ได้แล้วเครื่องที่พังแล้วเราสามารถซ่อมได้หมดครับจุดสำคัญของสวนเสียงเครื่องที่พังแล้วก็จะอย่าแม้จะเรียกซ่อมเลยรีโนเวทนี่รีโนเวทคือเปลี่ยนให้ใหม่จ้าบเลยนะครับเหมือนทุกอันเลยมาที่นี่เลยอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ร้านเนี้ยเป็นเอกเลยยูนิคหรือเป็นเอกเลยให้กับแฟนๆชั้น3ตึกฟอร์จูนนะครับใกล้ๆพวกเราเท่านั้นนะใกล้ๆร้านขายชั้นโคลเซ็ตใกล้ๆร้านขายแผ่นเสียงซิมโฟนีใกล้ๆร้านขายลำโพงของคุณเปเล่ใกล้ๆกันหมดมาทีเดียวมีความสุขใจมาเที่ยงกลับมา2ทุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราบริการลูกค้าเป็นพิเศษครับจริงๆที่ไม่หลักก็คือเราจะขายพวกเครื่องสำเร็จรูปจากเมืองนอกนะครับครับสำหรับเครื่องสำเร็จรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมว่าท่านมีงบประมาณเท่าไหร่ออกมาแล้วได้ยังไงและเดี๋ยวก่อนจะจบเราไปฟังกันว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเครื่องที่คุณพิทักษ์มีไว้บริการท่าน2มือกำเงิน2มือล้วงกระเป๋าเข้ามาไม่ได้ของอ่ะ2มือกำเงิน2เท้าก้าวเข้ามาวางเงินปั้งเอาของไปฟังได้ครับและที่สำคัญรับประกันรับประกันการเซตอัพการซ่อมน่าจะตลอดชีวิตการใช้งานนี่นะครับรับประกันตลอดชีวิตก็มาเลยครับมาเลยแม้แต่รับประกันตลอดชีวิตใช้งานเนี่ยแน่นอนครับท่านสบายใจแต่ว่าไม่ใช่อาร์มหักบอกว่าแมวกระโดดอาร์มหักซ่อมฟรีแม้อย่างนี้พูดคำไม่รู้เรื่องคือทำให้หมดค่าแรงไม่คิดฟรีไปเลยแต่หมายความว่าสเปร์พาร์ทคือส่วนไหนเสียว่ากันตรงๆไม่เอากำไรคือส่วนใหญ่คนเล่นคนฟังเพลงคนเล่นเครื่องเสียงจะรู้ครับว่าอะไรคุณจะทำยังไงครับจะไม่จุกจิกใช่ครับครับครับเขาจะรู้ว่าอะไรซ่อมได้ไม่ได้ครับครับส่วนท่านที่บังเอิญไปเปิดห้องเก็บของเจอเทิร์นเทเบิลของเจ้าคุณปู่มันหมุนไม่ได้แล้วมาเลยกลับไปจะหมุนแล้วฟังมีความรู้สึกเหมือนสมัยเจ้าคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะดีไซน์เป็นเคสแบบเก่าแบบโบราณท่านกดเน็ตเปิดมาเลยคุณพิทักษ์ทำได้หมดและไม่แพงด้วยครับไม่เกิน 30,000 โอ้โหนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเครื่องสำเร็จรูปที่เข้ามาซื้อแล้วออกมาเลยนะครับไปดูกันครับครับเมื่อเย็นลมวาวปัดลมร้อนเผาเป่าลมที่หนาวไปสิ้นร่มเย็นอันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องที่สำเร็จมาจากโรงงานแล้วเปรียบเสมือนตัวสตาร์ทเริ่มแรกอะครับอย่างตัวนี้ของยี่ห้อทอเรนต์ของเยอรมันดังนะครับทอเรนต์ดังมากมีตังเท่าไหร่มาเอาไปเล่นได้เลยตัวนี้ 33,000 ครับโอ้ถูกครับ33,000ครับท่านผู้ชมครับ 33,000 มายกไปวางแผนเล่นได้เลยครับนะครับเป็นสเต็ปขึ้นไปก็อันนี้ของ Clear Audio ของเยอรมันเหมือนกันครับนะตัวนี้ก็ 58,000 ครับครับฉันพลอยลื่นรมยิ่งชมยิ่งคิดไปได้สายลมชื่นใจว้าวลอยเลิงไปเคลื่อนตา
อย่างตัวนี้ของโปรเจกต์ออดิโอของเช็กโกสโลวาเกียครับตัวนี้ 78,000 อ๋อของเช็กกับราคาดีฮะมันมีอันนี้มันเป็นรุ่นเล็กของเยอรมันครับจริงๆก็ของเคียนี่ตัวท็อปก็ประมาณ5ล้านโอ้โหตัวท็อป5ล้านอันนี้ตัวเล็กสุดหน้ามืดอันนี้ตัวเล็กสุดครับครับครับอย่างของทอเรนต์ในตัวท็อปสดตัวนี้ก็ประมาณ6 แสนครับครับครับลงความพนองเพลินพรามจิตใจเหิมห้ามจู่โจมเพราะความโสดคราวนี่เป็นทอเรนต์อีกรุ่นที่สเต็ปขึ้นมาครับอันนี้รุ่นกลางๆของทอเรนต์ตัวนี้18,000ครับครับสำเร็จรูปมาได้เลยจากโรงงานเลยอันนี้ของใหม่ครับครับใหม่เยี่ยมมากตัวนี้ Evit เป็นรุ่นกลางของ Evit 110,000 ครับสำเร็จรูปเลยครับวางปั๊บเล่นได้ปุ๊บเล่นได้เลยครับโอ้โหครับมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อุปกรณ์น่าสนใจมากครับหัวเข็มครับครับก็จะมีหัวเข็มครบเกือบทุกประเภทครับมี MM MC Mono ฮะมีหัว SPU แล้วก็พวกแปลงปัดพวกเซ็นเตอร์เวททุกอย่างครบหมดครับครับเรียกว่าที่บ้านจะมีรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับมาถึงนี่ได้ครับมีหมดครับมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับครับสวนเสียงชั้น3ตึก Fortune นะครับครับตัวนี้ที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยฮะคือที่ทําแท่นครับนี่ทั้งนั้นเลยฮะลูกค้าก็ดีไซน์มาโอ้โหบางท่านชอบสีแดงก็เอาแดงเลยนะครับลูกค้าคนนี้กำลังทำสีขาวอีกตัวหนึ่งโอ้ชอบทำเป็นสีธงชาติไทยโอ้ครับแดงแดงขาวน้ำเงินเลยแดงน้ำเงินแดงขาวน้ำเงินธงชาติไทยครับครับโอ้มีสีตรีเลยครับชมจะเป็นเหมือนเช่นจุฬารุ่มหลงเริงใจหลงเข้าบ่วงไปก็ควรให้สมน้ำหน้าคุณพิธาครับเครื่องนี้ดูสวยน่ารักดีเป็นยังไงไอ้ตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปของ Oracle ครับนี่ของแคนาดาฮะเป็นระบบสปริงเซสเพนชั่นฮะอ๋อนี่เป็นสปริงนะครับลดแรงสั่นสะเทือนโดยใช้สปริงครับครับตัวนี้ก็รวมอาร์มตัวนี้ก็ประมาณ 380,000 ครับครับครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับโลหะอาร์มอะคริลิกทุกอย่างหมดเลยครับแล้วยังมีฝาปิดอีกครับผมกันฝุ่นฮะปั๊บควายเปิดชับควายครับโอ้โหโลหะเหมือนกับสเตลเลสเลยสวยมากด้านนะครับแต่จริงๆไม่รู้เป็นอะไรครับไอ้ตัวนี้เป็นแมกนีเซียมครับตัวอาร์มแมกนีเซียมอันนี้เป็นอลูมิเนียมเคลือบครับโอ้ครับแล้วแผ่นจานแผ่นจานก็เป็นอลูมิเนียมครับมีหน้าถึงได้ 300,000 กว่าบาทครับแล้วอย่างกันด้วยสปริงครับดูคอนโทรลนี่ครับน่ารักเหมือนแป้นเปียโนครับครับเหมือนเปียโนน่ารักเป็นสปีด45ครับอันนี้สปีด33น่ารักมากก็300,000กว่าบาทมาเลยนะครับอันนี้พิเศษช้าหมดแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นของ Evit จากประเทศน่าสนใจมากครับเอ๊ะแหล่งกำเนิดอยู่ข้างนอกเลยนี่ครับใช่ครับอันนี้เป็นซัพพลายครับแล้วก็เป็นตัวคอนโทรลสปีดในตัวด้วยครับแยกออกจากกันใช่ครับเป็นระบบสปริงซัสเพนชั่นเหมือนกันครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของ Evit ฮะราคาราคารวมอาร์ม SME Series 5นี่ก็ 750,000 ครับรวมเข็มด้วยเข็มตักหักครับเพราะว่าท่านที่ซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงขนาดนี้ครับเข็มท่านต้องซื้ออย่างสุดยอดแล้วครับก็ยังตามหน้าประมาณ 150,000 ส่วนใหญ่จะประมาณ 150,000 ครับครับถ้าเกิดเครื่องเสียงเครื่องเล่นราคาระดับนี้นะครับครับเข็มต้องสุดยอดจริงๆครับเขาบอกเข็มปลายทำด้วยเพชรเลยใช่มั้ยใช่ครับครับทำด้วยเพชรเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมไม่เชื่อเลยว่ามีบางรุ่นเนี่ยของญี่ปุ่นครับใช้ลมใช่ครับใช้ลมในการกันกระเทือนครับเป็นระบบแอร์แบริ่งเขาเรียกแอร์แบริ่งเอาเราไปดูกันนะครับแอร์แบริ่งเป็นยังไงครับครับคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันจะมีประมาณ 3-4 ระบบคือระบบแอร์แบริ่งนะฮะระบบแท่นแข็งแท่นแข็งคือแท่งพวกนั้นที่ไม่มีซัสเพนชั่นครับแล้วก็สปริงเมื่อสักครู่นี่ครับอันนี้คือแอร์แบริ่งคือใช้แรงดันลมของลมครับ